ลังจากที่ไปตีกันมาแล้วนะคะทีนี้เราก็มาคุยเรื่องหวานๆกันบ้างเมื่อกี้นี้เท่าที่ดูจากการเล่นเกมนะคู่นี้เขาก็มีความแบบว่าใช่อะไรเงี้ยเหมือนกันตลอดแต่บ้านคุณเนี่ยสิทำไมอ่ะแบบเห็นว่าพูดหวานกันน้อยมากไม่มีคู่กันอย่างเงี้ยไม่มีบ้างเลยหรอมีเนาะมีแต่น้อยส่วนใหญ่ใครทุกคนพูดพูดอะไรครับนี่เมคพิกเจอร์อีกป่ะเมคพิกเจอร์มีแต่น้อยอะไรคะคุณมิกเชิญค่ะมิกเป็นคนพูดเพราะมิกเป็นคนพูดหวานครับเราเป็นคนพูดเพราะใช่ไหมพี่ใช่ค่ะพี่บอกว่าเบนพูดเพราะจริงมีไหมพี่จ๋าส่วนใหญ่ได้ยินไอ้อ้วนอย่างนี้ตลอดหนูแค่รู้สึกว่าคืออยากเป็นตัวเองมากกว่าแต่ว่าพอเวลาที่จะควรจะต้องพูดแบบนั้นก็จะพูดพูดตลอดเวลามันก็เฉยๆนะมันต้องมีโอกาสพิเศษอะไรพูดกันสองคนไงเออแต่จริงๆเวลาที่เขาจะหวานเขาจะพูดกับเรายังไงอะพี่ค่ะเดี๋ยวนะคะหนูอย่างงู้นนะคะอย่างนี้นะอ๋อเหรอเหรอเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในประโยคเดียวกันก็อาจจะเป็นอย่างงี้พี่ค่ะเดี๋ยวเราไปกินนู่นกินนี่กันได้เปล่าคะอ้วนยังไงเนี่ยฮะจะไปหรือไปเหมือนมีแฟน10คนในเวลาเดียวกันดีนี่ไงทำให้มีรสชาติไม่เบื่อหน่ายไม่เบื่อไม่งั้นเคยถามว่าอยากได้แบบไหนหรือยังด้านนู้นนี่เขาดูงุ้งงิ้งฟุ้งรอจังหวะช่วงรอกอดกันหวานตลอดงานบอดี้แลงตลอดบอดี้แลงส่วนใหญ่นะใช่ไหมหนูยืนยันรอหรอหนูยืนยันว่าอย่าพูดค่ะข้อควรครับเอาข้อควรเราให้รอก่อนบางทีก็ต้องแอบเนาะเดี๋ยวขอพูดได้ไหมขึ้นรถขับเราขับอยู่หอมหนูยังครับวันนี้เขามีอ๋อเหรอแต่ไม่เคยให้คนอื่นได้เห็นมีแต่ว่าคู่นี้เขาหวานตลอดเวลาเหรอสมมุติว่าเวลาเราไปกินอาหารกลางวันการไปบุฟเฟ่อะไรอย่างงี้ค่ะคู่นี้ก็จะงุนงี้งันหอมกันมีจูบกันเลยอ๋อเหรอไอ้นี่เขินไม่เกี่ยวอะไรกับเขาหรอกนะเฮ้ยเราไปตักกันอื่นกันไหมอ่ะไปผมหนูได้พูดเสมอว่าภรรยาผมเหือกทุกเรื่องแรกๆคู่นี้เขาพูดไว้บอกว่าไม่ค่อยมีเวลากันมากสักเท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งไปสวีทกันมาที่อเมริกาเป็นไงแฮปปี้ดีครับมันเหมือนมันไอ้ความรู้สึกตรงนี้มันขาดมันหายไปนานมากเลยเพราะว่าแต่งงานกันมาเนี่ย2ปีกว่าจะ3ปีเนี่ยตอนแรกๆอ่ะตอนเป็นแฟนกันก็จะอยู่ติดกันเนี่ยไปอะไรตลอดเวลาแต่พอแต่งงานปั๊บเสร็จปั๊บบ๊ายบายเธอก็ไปของเธอฉันก็ไปของฉันต่างคนต่างไปจนกระทั่งเนี่ยครับ3อาทิตย์ที่ผ่านที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันเอ้ยนี่แหละที่เราแบบที่เราขาดหายไปที่มันหายไปที่เราเคยมีความสุขด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้ทำอะไรด้วยกันพอไปคราวนี้เนี่ย3อาทิตย์เนี่ยนะครับเวลาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาฉลองตอนเช้าแล้วไม่ต้องประกาศไม่ต้องประกาศละสะสมมาเยอะมันเป็นเรื่องปกติไปสต็อปอยู่ได้หลายเดือนแล้วอยู่ได้ทั้งปีไม่ไหลค่ะเป็นพาคุณพ่อคุณแม่เบนไปด้วยอ๋อเหรอไปด้วยไป14-15วันแต่7วันแรกอยู่กับบ้านเบนตื่นมาอ้าวตายแม่นอนอยู่ข้างล่แต่ไปก็ได้อยู่ก็ได้อยู่อ๋อมีช่วงแบบส่วนตัวเฮ้ยมีก็ช่วงไปบ้านพี่เอกอ๋อจัดตอนนั้นเลยซึ่งเรามีเพื่อนนะประทับใจเลยเรามีภาพตอนอยู่บ้านพี่เอกเอ้ยไม่ใช่เป็นภาพประมวลทริปนี้ดูแบบนี้นะแต่เขาก็มีตามใจสามีเหมือนกันนะคะเพราะว่าล่าสุดเห็นว่าเซอร์ไพรส์คุณนี่ฮาเล่เราก็บ่นมานานหลายปีเนาะว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองยืมของพี่ชายขี่มาตลอดอย่างเงี้ยอยากได้มากก็นู่นพูดนี่ก็ไม่ให้ขี่เพราะเขาเคยไปขี่คว่ำเฮ้ยปีนี้เบนบอกว่าถ้าเกิดลดน้ำหนักได้เท่านี้หนูให้พี่ซื้อก็ได้พอลดถึงก็ไม่ให้ถ้าพี่ทำนู่นให้เดี๋ยวหนูให้
พอไปถึงปุ๊บก็ไม่ได้เอาโถแต่วันนั้นอยู่ดีๆกลายเป็นว่าทานข้าวกันอยู่เขายื่นกล่องมาแล้วก็อ๋อนาฬิกาเปิดมาเฮ้ยใช่ดูกุญแจมันจะใส่นี่หว่าอ๋อเหรออย่างนี้เลยจะเล่นใหญ่ทำไมตกใจอ่ะยังหลงเลยมันจะใส่อยู่ได้ปะนี่เหรอแล้วคุณทำไงก็วิ่งลงไปเลยเบนซ์ทุกคนรวมหัวกันพาลงไปข้างล่างแล้วมันจะใส่จอดอยู่ข้างล่างหน้าร้านอย่างนี้เลยหน้าร้านอาหารเลยจอดแล้วเป็นรุ่นที่คุณรุ่นยี่ห้อที่คุณชอบคือสิ่งที่เจ๋งมากคือวันรุ่งขึ้นมีคนโทรมาคุณมิกคะเดี๋ยวที่มอเตอร์ไซค์ที่คุณเบนซ์ซื้อให้เนี่ยเดี๋ยวคุณมิกต้องเป็นคนเซ็นเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็โอ้ให้เป็นเจ้าของโหได้ครับผมต้องเตรียมอะไรบ้างครับคุณแสดงความเป็นเจ้าของเตรียมมาปั๊บคำถามแรกเลยคุณมิกจะผ่อนเดือนละเท่าไหร่ครับนี่เนาะแค่ดาวเหรอเดี๋ยวนะไอ้เบนซ์แค่ดาวแค่อนุญาตให้ซื้อก็เรียกว่าเป็นพ่อคุณแล้วครับผมไม่เอาอย่าหัวเราะภรรยาผมพี่จะได้เห็นเดี๋ยวเขายึดคืนแล้วจะซวยไม่เอาอย่าหัวเราะดังพี่จะได้เห็นคุณค่าของมันข้อมูลที่ได้จากนี้คือตอนแรกคือบอกเบนซ์ซื้อให้เหรอแบบอลังการมากมีภรรยาที่ประเสริฐอย่างนี้ด้วยเหรอที่ในใจคุยที่บ้านเอาเลยเอาเลยวันรุ่งขึ้นไปกองถ่ายเล่าให้ทุกคนฟังอ๋อปล่อยข่าวแล้วเรียบร้อยเคนธีรเดชมาบอกโอ้โหเบนซ์ขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวต้องไปบอกคุณหน่อยหน่อยแล้วนั่นเล่าให้คุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์ฟังนี่โอ้โหนี่แดงๆมานี่มาฟังนี่เลยถึงขั้นคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์ให้ภรรยาโทรมาด่าผมท่านนะครับจะไม่คุณโดนด่าใช่ไหมคำถามแรกมิกหรือเปล่ามิกเองครับไอเสร็จคุณแดงโทรกลับมามิกเมื่อกี้พี่ออฟเขาอยากให้พรเรื่องอะไรครับผมอ๋อรู้เรื่องมอเตอร์ไซค์ผมแล้วครับแล้วก็กางเลยเคยพาภรรยาไปซ้อนไหมบ่อยมากไปไกลมากไปไหนไปนะจากบ้านไปหน้าปากซอยแล้วไปเรื่องขี่ภรรยาเกาะอยู่อย่างสบายเลยสักแป๊บนึงทำไมเราต้องคอยจับเมียหลับท่อไอเสียดังประมาณ2กิโลพร้อมความสั่นที่มันไวเบรจากข้างล่างขึ้นมาถึงโอ้ลิ้นปีกก็ไม่ควรจะหลับอะครับผมสนุกนะบ้าเธอนี่2คนพี่น้องน่ารักกันมากบอกเวลาเจอกันนี่กระโดดหอมแก้มกันตลอดเงี้ยเหรอคะใช่เราก็เห็นพ่อแม่กอดกันตลอดทุกวันนี้พ่อแม่ยังเดินจูงมือกันอยู่เลยนะฮะมันก็เลยมาจากครอบครัวที่ก็ไม่มีอะไรแปลกอาบน้ำพร้อมกันก็ยังได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ทุกวันนี้เหรอคะก็อาบได้ครับผมคุณไม่รู้เหรอครับระหว่างที่คุณนอนอยู่ที่อเมริกาเขาก็มาอาบน้ำพร้อมผมครับผมก็แค่ระหว่างเดินต้องวุ้งหลบนิดนึงไม่ใช่เหรอต้องหลบขนาดนั้นหลบนิดนึงไม่งั้นมันจะรอยรักหักเหลี่ยมตะวันออกไปจับจับจับนี่มันขี้คุยจริงๆเลยนอกจากนี้นะคะผู้ชายบ้านนี้เนี่ยเขาก็ยังขึ้นชื่อเรื่องของความเซนซิทีฟด้วยต้องถามคุณเบนกับคุณวิกกี้ว่าจริงไหมฮะถามกี้ดีกว่าค่ะเรื่องนี้คือกี้จริงๆกี้ว่ากี้จะคล้ายเบนอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่พูดอะไรแล้วไม่ค่อยกลั่นกรองคิดกี้อะไรพูดเลยเขาก็จะบอกบางทีไม่ใช่สิ่งที่เราพูดแต่ว่า like how you say it หมายถึงน้ำเสียงเราอาจจะเราอาจจะไม่ได้ใช้คำไม่ดีแต่ว่าเป็นน้ำเสียงแล้วก็หน้าตาเขาก็จะแบบเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีก็เป็นนิดนึงก็ไม่ได้เลยนะคะแล้วรู้ใช่ไหมว่าพูดปุ๊บเราจะเสียใจคำถามยังทำอยู่ไหมขอบคุณมากครับผมรู้ไม่ได้ไม่รู้แต่ถ้าไม่มีการแก้ไขนะมันแก้แต่ว่ามันแก้ไม่ได้ทุกครั้งพี่แม่เพราะว่าเนื่องจากเราเป็นอย่างนี้เราอย่างนี้บางทีก็พยายามแล้วถ้าเขาไม่เขินมากก็จะแบบไปกินข้าวไหมอะไรอย่างนี้เขาจะเป็นคนเปลี่ยนเรื่องแต่การที่เขาพยายามจะมาดีกับเราล้วนเนี่ยคือการขอโทษเขาถ้าคุณอันนี้ก็เหมือนกันรู้เลยต้องโดนขอโทษไม่เป็นก็คิดว่าไม่ผิดนะแล้วเริ่มไหนมาเลยมาเลยเดี๋ยวว่าคุณนิดครับผมเทปหน้าของมิกกับชายสองคนคือเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ผิดเขาไม่ต้องขอโทษแต่บางทีแค่อยากให้เขารู้สึกว่าโอเคเขาทำให้เรารู้สึกไม่ดีครับเพราะฉะนั้นขอโทษกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีก็พอแล้วเท่านั้นเหมือนเข้าใจมึงมากว้าพูดดีเวอร์ภรรยาผมก็เหมือนกันครับขอเมาส์ต่อเลยยังไงครับคุณเต็มที่ค่ะรู้ตัวว่าผิดเต็มๆแค่พูดคำว่าพี่ขาหนูขอโทษทั้งที่มันไม่ได้ยากเลยนะแค่พูดเองทุกอย่างจะจบเลยจบทันทีจบเลยจริงหนูไม่ได้รู้สึกว่าผิดหนูไม่ได้ทำแต่ช่วงหลังหนูขอโทษแล้วเริ่มที่มาคราวที่แล้วไงมิกขอโทษในสิ่งที่มิกไม่ได้ทำและทำให้หนูเข้าใจผิดพุงนะจะได้คุยกันจะได้ขอโทษใช่ไหมอะไรอย่างนี้แต่ก็ขอโทษแต่จริงๆแล้วเนี่ย
ฟังไว้เลยนะคนทุกคนที่มีแฟนอยู่นะขอโทษเลยขอโทษเลยแล้วมันจบเออสิ่งที่จันชัยพูดเราเข้าใจนะไม่ได้ขอโทษเพราะว่าเราผิดไม่ใช่แต่ขอโทษที่ทำให้คุณอ่ะรู้สึกไม่ดีนะใช่ใช่ใช่แค่นั้นเลยแล้วมันก็จะจบแล้วมันก็จะดีเองถ้าเรารู้อยู่แล้วเรารู้ว่ายังไงเราก็จะเป็นคู่กันยังไงเราก็จะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรกับการที่จะต้องมานั่งเถียงว่าใครถูกใครผิดพูดดีมากตอนนี้ภรรยาเนี่ยพยายามทำอยู่แต่ยังทำไม่ได้ให้ภัยไหมได้ครับก็ให้อภัยได้ทุกวันนะครับเออแล้วเราจะมาเถียงกันทำไมวะเออคือมันง่ายมากยังไงนะอีนางสองเนี่ยก็ต้องอยู่อ่ะก็ต้องเป็นอย่างงี้รักมันไหมรักให้อภัยได้ไหมนี่ไงการมีคู่ครองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้ายังทิฐิอยู่จบใช่เข้าใจคำนี้ไหมเราก็เบาๆบ้างใช่ต้องลดค่ะลดไปเยอะแล้วค่ะลงบ้างจบง่ายๆแค่นี้เราก็เบาๆบ้างมาที่เรื่องลูกบ้างยังไงคะจะแข่งกันมีลูกไหมหรือว่าจะยังไงจะทำพร้อมกันไหมนัดกันไหมฮัลโหลฮัลโหลอย่างคุณนี่คุณนี่คุณนี่เอองั้นเดี๋ยวหลังถ่ายรายการเสร็จไปด้วยกันเลยย้าวข้าวก่อนพี่กี้ก็ดีนะไม่ได้กินข้าวก่อนได้มั้ยกินข้าวก่อนอย่าลืมอันนู้นจะหลับโอ๊ยเดี๋ยวหลับไม่ได้ไม่ได้หิวหิวเนี่ยเดี๋ยวกินเรียบไม่เหลือนี่ไงนี่ไงก็แชร์เยอะไปแต่ด้านนี้คือมีการวางแผนในการเก็บไข่เก็บสเปิร์มแล้วนะคะยังไงล่าสุดเพิ่งไปตรวจสเปิร์มมาเป็นไงคุณเป็นไงแข็งแรงดีอ๋อคุณแข็งแรงครับผมถ้ามีจะมีสักกี่คน3เลยอยากมีอยากมีลูกเยอะๆอ๋อเหรอไอ้ที่เก็บตอนนี้ไม่ได้ใช้คนแรกคุยกับหมอแล้วน่าจะลองเองได้ไม่น่ามีปัญหาคนแรกทําเองก่อนอันนี้นี่คือสําหรับคนที่2 3แล้วตอนครั้งนี้ล่ะครับผมเออนั่นสิบ้านนี้ยังไงอ่ะวางแผนยังไงคะอ๋อเดี๋ยวครับผมมีตั้งท้องปีนี้แน่ครับผมจริงหรือเปล่าจะให้คลอดอย่างนี้เลยจะให้คลอดปีหน้าเหรอแต่ทำได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผมเท่านั้นทุกวันนี้ก็นอนจับมือกันทุกวันผมก็งงทำไมไม่ท้องสักทีไม่ใช่ปากกัดด้วยคุณดูละครมากไปหรือเปล่าก็เห็นก็แผนไปที่พัดลมแล้วได้กันเนี่ยแล้วก็ท้องเลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคนนั่นไงสองคู่แล้วครับผมยังไม่พร้อมอะค่ะเอาเหรอแต่ว่าพี่ชายพร้อมตั้งนานแล้วล่ะคือกี้เห็นเขาอยู่กับครอบครัวแล้วก็แบบเหมือนมีพี่น้องหลายคนแล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นครอบครัวแฮปปี้สุขสันต์แล้วก็เป็นแฟมิลี่แมนก็คือกี้เข้าใจเขาทุกอย่างค่ะว่าเขาอยากมีแต่กี้ก็กี้เชื่อว่าเขาเข้าใจกี้เหมือนกันก็คงมีแต่อาจจะไม่ใช่ปีนี้อะไรอย่างงี้เนาะใช่ใช่ค่ะอาจจะปีหน้าครับผมความพร้อมมันมาได้ทุกเมื่อนี่ตอบแทนเลยก็ต้องลุ้นกันต่อไปก็เดี๋ยวถ้ามีของเราปุ๊บเราโยนไปที่บ้านบ่อยๆเล่นไหมเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวพอรักเด็กรักหลานเดี๋ยวก็อยากมีเขาแล้วนี่เป็นคนที่เล่นกับเด็กดีมากเด็กชอบเล่นชอบลูกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเด็กเก่งแต่ยังไม่คิดเก่งเองแต่ไม่ว่าเด็กบางคนไม่เข้าหาแบบใครเลยคนแรกที่ไม่เข้าหาคือกี้เสมอนะใช่ชมพู่กำลังจะแต่งงานนะคะคุณคุณทั้งสองคู่มีอะไรอยากจะแนะนำชมพู่ไหมคะมันดีนะจริงๆคือของพี่คนอาจจะงงว่าเออทำไมสวีทกันจังหรืออะไรอย่างนี้คือจะบอกเลยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเบนซ์เคยพูดกับบิ๊กตอนคบกันใหม่ๆไม่กี่เดือนว่าถ้าพี่ทนหนูได้อีกปีครึ่งพี่ก็อยู่ได้กับหนูได้ยาวบางคนเขาอาจจะสวีทช่วงแรกพอแต่งงานแล้วมันก็เริ่มเบื่อแต่กลายเป็นของเราคือไอ้นี่จัดกี๊ดอย่างหนักก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้คือมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แบบน่ารักออกมาเรื่อยๆทีละนิดนี่ไงบ้านนี้เขาก็คบกันนานคือความหมายคือยังไงก็ตามให้มองกันเป็นเพื่อนเพื่อสังเกตไหมนัดแฟนกินข้าวเอ้ยกำลังจะมองคนนี้เป็นเพื่อนเพื่อนใช้เพื่อนชีวิตคู่ไปตลอดเพราะว่าสังเกตไหมเวลานัดเพื่อนเบี้ยวเราก็ไม่ว่าไม่ว่ามันแต่นัดแฟนเบี้ยวโกรธไหมรู้สึกเสียหลักอ่ะถูกต้องแต่พอก็ให้มองเขาว่าเป็นเพื่อนที่ใช้ชีวิตด้วยกันไปตลอดชีวิตดังนั้นมันไม่มีความจะเป็นจะต้องโกรธหรือทะเลาะกันเลยจะได้ไม่ต้องคาดหวังใช่เอาจากประสบการณ์เลยนะคือจริงๆแล้วหาเวลาอยู่ด้วยกันเยอะๆถ้ามีเวลามีโอกาสก็คือไปเวเคชั่นกันเลยสัก3อาทิตย์นี่ไงอย่างที่เขาทำสะสมแต้มกันเข้าไปสะสมเพราะว่ามันได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้เรียนรู้แล้วก็แบ่งความสุขที่มีให้กันอยู่ตลอดเวลามันเป็นอะไรที่เติมเต็มอยู่แล้วอย่างที่พี่ชายบอกเราอาจจะชินที่อยู่ในรูทีนชีวิตประจำวันตื่นมาทำกับข้าวไปทำงานกลับมากินข้าวนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเล็กๆน้อยๆเหมือนบางทีพี่ชายก็บางทีเขาก็จะมีแบบอย่างที่กี้เคยอาจจะเคยเล่าให้ฟังคือเขาชอบชงกาแฟให้ตอนเช้าหรือไม่บางทีกี้ก็เซอร์ไพรส์เขาทำอาหารให้เขาบางทีพี่ชายก็ให้ดอกไม้ for no reason คือไม่มีเทศกาลไม่มีวันเกิดหรืออะไรแต่ว่าแค่อยากให้บางทีให้ดอกเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ทำให้แบบ
เหมือนเติมเต็มไปอีกมีอะไรจะเสริมไหมครับมีไหมเราสักนิดไหมครับฟังพี่มาพูดก็รู้สึกดีเหมือนกันนะพี่มาบอกว่าให้ลดทิฐิลงหน่อยซึ่งเป็นว่านี่สำคัญมากเลยอ่ะคือไม่ว่าเราจะแบบเก่งมาจากไหนสวยมาจากไหนสุดท้ายแล้วมันก็แค่ผู้หญิงคนนึงที่จะต้องอยู่กับมันนี่ไงกำลังจะดีแล้วเชียร์เอาหวานๆหน่อยสิความรักมันจะเหมือนแก้วน้ำทุกครั้งไม่ดีเหรอไม่ดีเว้ยความรักมันจะเหมือนแก้วน้ำนะชมทุกครั้งที่ทะเลาะหรือผิดใจกันมันคืออีกหยดหรือสองสามหยดที่ใส่เข้าไปบางทีน้ำมันเต็มแล้วเนี่ยอีกหยดนิดเดียวแค่ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวน้ำมันก็กระฉอกเลยแหละอย่าให้มันเกิดขึ้นเลยดีจังเลยครอบครัวของคุณทั้งสองคนดีอ่ะต้องขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้มาพูดคุยกันให้เราได้รู้อะไรในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความให้ซึ่งกันและกันนะนะมันถึงจะอยู่กันได้รอดขนาดนี้นึกออกไหมแล้วก็อยากให้อยู่ไปอีกได้นานๆมากแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยนะอยู่ยาวเลยลักษณะแบบนี้จำเอาไว้ให้ดีขอบพระคุณมากๆค่ะที่ได้มาร่วมบ่ายนี้คุณจะมีความสุขกันมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะจากสามแซ่บและพวกเราค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้า DKNY ค่ะ Club 21นะคะเครื่องประดับ Pave ค่ะ Soul & Bravit รัดเกล้าแล้วก็ Adidas ค่ะค่ะวันนี้เราก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะสามแซ่บในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ